และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่ซ้ำทางกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแขวนมือกับคีคืออะไรแล้วมีจริงรอมีจริงค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะบอกว่าแขวนมือกับคีคืออะไรแนะนำตัวหน่อยครับพี่ดอกแก้วนะคะชื่อเล็กพี่แก้วค่ะพี่แก้วนะครับพี่แก้วเล่าให้ฟังนะครับว่าแคว้นมึกกับคีเนี่ยก็อยู่บริเวณที่เราอยู่นะครับจะมีทั้งหมด7หมู่บ้านคีเป็นภาษาปากากยอแปลว่าแคว้นแห่งความสงบสุขรักสันติสุขรักสันติภาพชอบอยู่แบบสงบใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปเที่ยววิถีชุมชนหมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็น1ใน7ของแคว้นมึกกับคีนะครับที่นี่ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับพี่แก้วมีนาคัมบันไดนะคะนาคัมบันไดค่ะแล้วก็น้ำตกผาดอกเซลน้ำตกผาดอกเซลที่อีกอย่างก็คือที่เขารู้จักกันว่าน้ำตกรักจังนะคะน้ำตกรักจังซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวปากากยอนะครับหมู่บ้านแม่กลางหลวงไปดูกันว่าทางปตท.นะครับได้นำโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะนั่งรถกระบะเข้าไปเที่ยวในชุมชนกันซึ่งพี่แก้วจะเป็นคนพาเราไปไปกันเลยครับพี่แก้วนำเลยฮะตอนนี้นะครับผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของชุมชนแห่งนี้แล้วจะเห็นว่าแม่กำลังตำข้าวอยู่สวัสดีครับแม่อันนี้ก็คือเป็นวิธีการตำข้าวแยกข้าวกับเปลือกข้าวนะครับเป็นวิธีแบบโบราณของชาวชนเผ่าปากากยอนะครับอันนี้คือข้าวสายพันธุ์ข้าวบือกระโปะโลนะครับที่เราพาทุกคนไปเจอกับพี่แก้วมาด้านหลังจะเป็นนาขั้นบันไดก็เป็นการปลูกข้าวสายพันธุ์นี้แหละแม่จะใช้วิชาเหรอใช้วิชาเฮ้ยไม่เอาแม่เดี๋ยวอุ้ยโอ้แม่ผมขอลองบ้างเอาเลยโอ้เอาเลยแม่โอ้ไม่ไหวเดี๋ยวมือแตกเมื่อกี้นะครับผมพาทุกคนไปลองตำข้าวกระเทาะเปลือกออกจากเม็ดข้าวไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองหุงข้าวกันดูนะครับว่าข้าวบือกระโปโลของชาวปากากยอจะนุ่มและอร่อยขนาดไหนผมอยู่ที่บ้านที่วันนี้เราจะมาฝากท้องข้าวเที่ยงกันนะครับที่นี่จะเห็นว่าเมนูต่างๆนะครับจะเบสออนผักทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่เขาปลูกผักกันเยอะเนาะเขาก็จะใช้ผักนี่แหละทำในแต่ละเมนูเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวที่นี่นั่นก็คือกาแฟครับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เขาได้มีการปลูกไว้อยู่ริมสวนซึ่งกรรมวิธีนะครับเราก็ทำกันแบบชาวบ้านเลยผมก็ตั้งใจจะมาลองชิมที่นี่เขาจะมีคาเฟ่เล็กๆน่ารักซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้ลองชิมกาแฟอาราบิก้าของชาวปากากยอด้วยจะเป็นยังไงไปชิมกันดีกว่าครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้ไปดูการทำกาแฟนะครับของพี่โยแสแล้วเราก็เอากาแฟมานั่งกินชมวิวด้านหลังสวยมากๆแต่ตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งท่านสวัสดีครับพี่พิมสวัสดีค่ะได้ยินมาว่าทางปตท.ครับได้นำโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนได้มาช่วยพัฒนายังไงบ้างครับก็อันดับแรกก็คือชุมชนตรงนี้คือเราก็เป็นกลุ่มมาก่อนแต่ว่าด้วยกลุ่มเก่ามันไม่ได้ไปต่อก็มีโอกาสได้ทำงานกับปตท.คือได้จัดกลุ่มชุมชนใหม่ตอนนี้คือเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงทางปตท.เองก็คือจะมีการโปรโมทของประชาสัมพันธ์คือปตท.ได้เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเราใช่หลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่ทางชุมชนเราได้มีการจัดโปรแกรมเองให้นักท่องเที่ยวมาพักที่เราด้วยแล้วก็เราก็จะพาไปเที่ยวที่น้ำตกพาไปทานข้าวที่กระท่อมทุ่งนาจะเป็นข้าวหอมใบตองหลังจากนั้นก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับป่าเดปอคือป่าสะดือของชุมชนที่นี่เป็นยังไงครับมันเป็นป่าเดปอนี่ก็คือเป็นเอาสะดือไปผูกไว้กับต้นไม้ใช่ด้วยความเชื่อของชุมชนที่นี่ก็คือก็เวลาเกิดแล้วก็จะเอาสะดือของเด็กแรกเกิดที่คลอดไปผูกตามต้นไม้เพื่อเป็นการผูกจิตกับต้นไม้เพื่อไม่ให้ใครไปตัดต้นไม้ค่ะแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรนั้นด้วยนะคะดูแลก็ถ้าใครนะคะที่สนใจอาจจะมาเที่ยวในหมู่บ้านแม่กลางหลวงก็คือก็สามารถติดตามนะคะในเพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงได้นะคะทางเพจได้เลยนี่พี่พิมกำลังจะพาผมไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ค่ะก็มาหมู่บ้านทั้งทีก่อนกลับก็ต้องขอพอสักหน่อยฮ่า
บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวบ้านต้อนรับผมอย่างอบอุ่นเราจะเห็นรอยยิ้มและความสุขนะครับที่ชาวบ้านได้ถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวอย่างผมนะครับผมอยากเชิญชวนเหลือเกินครับว่าให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่บ้านแม่กลางหลวงแห่งนี้นะครับที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับตอนนี้เติมพลังเต็มอิ่มเรียบร้อยพร้อมจะกลับไปลุยกันต่อแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ